สวัสดีครับกลับมาพบกับเทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตัวอย่างในวันนี้ผมจะสาธิตถึงวิธีการนับจำนวนเซลล์ที่มีค่าเป็น True พร้อมกับเทคนิคการประยุกต์ใช้นะครับอลองมาดูตัวอย่างดีกว่านะครับอย่างเช่นอันนี้ผมมีข้อมูลนะครับว่าเป็นผู้สมัครแล้วก็มีคะแนนที่กรรมการให้นะครับเอาว่าเป็นผ่านกับไม่ผ่านสแสดงด้วยค่า True หรือ False นะครับโดยที่ผมต้องการเขียน Conditional Format เพื่อที่จะให้ไฮไลท์นะครับบรรทัดที่2ใน3ของกรรมการให้ผ่านหรือว่า2ใน3ของกรรมการให้ค่าเป็น true นั่นเองนะครับอลองมาดูนะครับวิธีการแรกนะครับเราใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า countif ได้นะครับลองดูที่สูตรนะครับ countif ผมก็บอกว่าเนี่ยช่วงของ C5 ถึง e E5 นะครับแล้วก็ comma true แล้วก็บอกว่ามากกว่าเท่ากับ2แบบนี้จะเป็นการนับนะครับว่าใน C5 ถึง e E5 เนี่ย มีกี่เซลล์ที่มีค่าเป็น true แล้วผมก็ใส่เงื่อนไขว่ามากกว่าเท่ากับ2ถึงจะส่งค่ากลับมาเป็น true นะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรนะครับที่ใช้นะครับโดยที่พอเราได้สูตรนี้มาแล้วนะครับเราก็สามารถเอาไปสร้าง conditional format ได้ใช่ไหมครับเช่นเดี๋ยวอันนี้ผมล้าง conditional format ก่อนละกันนะครับมาใช้ quick analysis ล้าง conditional format แล้วตรงนี้นะครับเราสามารถเอาสูตรตัวนี้นะครับ ก๊อ y ปีไปเพื่อทํา conditional format ได้ผมก็ก๊อ y ปีไปนะฮะแล้วตรงนี้เลือกไว้มา conditional format แล้วก็มาที่ new ตรงนี้แล้วเราก็มาที่ตัวสุดท้ายใส่สูตรเข้าไปเลือก format แล้วก็ตรง fill นะครับสมมุติว่าผมเอา fill เป็นสีนี้ละกันนะฮะกด ok นะครับผมก็จะได้ค่าละอย่างเช่นตัวนี้ถ้าผมเปลี่ยนอันนี้เป็น false นะครับ ดูนะฮะเห็นไหมครับเนื่องจากนี้มี False 2ตัวนะครับจะเหลือแค่ True 1ตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น False นะฮะลองมาดูอีกเทคนิคนึงนะครับคือเทคนิคนี้นะครับจะเป็นการแปลงค่า True กับ False ให้เป็น1หรือ0นะครับโดยที่ถ้ามีค่าเป็น True ก็จะให้เป็น1ถ้า False จะให้เป็น0เราจะใช้แบบนี้นะครับก็คือดูตัวอย่างตรง F5 นะครับผมพิมพ์ตัวเครื่องหมายลบ2อันติดกันนะครับ แล้วก็ดูค่าของ E5 แล้วกันนะฮะผมบอกลบลบ E5 นะเนื่องจากว่า E5 นะครับมีค่าเป็น True เพราะฉะนั้นสูตรนี้จะส่งค่าเป็นเลข1แล้วถ้าผม copy ลงมาดูนะครับแล้วตัว E6 มีค่าเป็น False เห็นไหมครับได้เลข0ูย์ฮะพวกที่ False จะเป็น0พวกที่ True จะมีค่าเป็น1นะครับอ่าล้ครานี้นะครับผมสามารถที่จะเขียนสูตรแบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมลบตัวนี้ทิ้งนะครับ อะไรจะเกิดขึ้นถ้าผมพิมพ์แบบนี้นะครับเท่ากับซัมของตัวนี้นะครับลบ2อันแล้วก็ช่วงนี้แบบนี้นะฮะแล้วตัวนี้นะครับผมต้องการทำเป็นแบบ array formula นะครับพอพิมพ์แบบนี้ได้ผมกด control shift enter สังเกตนะครับตรงนี้ได้2เนื่องจากว่าในนี้มีค่า True 2อันนะครับดูตัวสูตรตัวนี้ความหมายของมันก็คือดูนะฮะถ้าผมใช้เทคนิค evaluate ตัวสูตรตรงนี้ให้ดูนะครับว่าข้างในเนี่ย ครัแปลงออกมาเป็นอะไรแล้วเป็นยังไงนะครับผมเลือกไว้กดฟังก์ชันคีเเห็นไหมครับเราจะเห็นว่ามันแปลงออกมาเป็น101ก็คือ u r u a l s e true เนี่ยก็ได้101เพราะฉะนั้นด้วยเทคนิคแบบนี้ผมจึงสามารถที่จะสร้างสูตรที่ข้างในเป็นตัวอะไรนะครับออกมาได้นะฮะเห็นไหมครับตรงนี้ก็เป็นตัวส u m กลับมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วผมสามารถที่จะใส่เงื่อนไขบอกว่าถ้าซ้ำตัวนี้มากกว่าเท่ากับ2แบบนี้ นะครับกด Control Shift Enter เห็นไหมครับตรงนี้ True แล้วก็ Copy ลงมาได้นะครับนะครับคอลัมน์ F กับ G เนี่ยจะได้ค่า True False ออกมาเหมือนกันนะฮะนี่คือเทคนิคในการใช้ตัว Array นะครับแต่ข้อเสียของสูตรแบบนี้นะครับสูตรแบบนี้จะเอาไว้ทำ Conditional Format ไม่ได้นะครับใน Conditional Format เนี่ยเราจะใช้เป็นสูตร Array ลักษณะเช่นนี้ไม่ได้นะฮะ เอาละครับสำหรับตัวอย่างเทคนิคการนับเซลล์ที่มีค่าเป็น t u u นะครับโดยใช้เขา if กับการใช้ตัว array formula ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ